ราไม่อยากให้เขาได้ออกไปใช้ชีวิตปกติทำแผนอาร์มปืนโหดยิงหลานกำนันคนดังเมืองเพชรบุรีเสียชีวิตเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับรู้สึกดีใจค่ะครับตัวอย่างอยากให้ตำรวจดำเนินการยังไงอยากให้ตำรวจค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาได้ออกไปใช้ชีวิตปกติให้อยู่ในนี้บ้างลองใช้ชีวิตในนี้ดูบ้างไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยให้เขาได้สัมผัสบ้างเพราะว่าพฤติกรรมของเขามันอุกอาจเกินไปคิดว่าฆ่าคนแล้วเคลียร์ฆ่าคนแล้วเคลียร์แล้วจบแต่คดีเรานี่คือเราขอสู้ต่อมาตำรวจแถลงสรุปคดีเปิดเผยสาเหตุและแรงจูงใจจะเป็นยังไงไปตามฟังกันต่อครับก็เนื่องจากว่าภาพที่ปรากฏในวงจรปิดที่เห็นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ได้สั่งการเร่งรัดให้ทางสภ.เมืองเพชรบุรีเนี่ยออกหมายจับผู้ต้องหานะครับแล้วก็สั่งการให้สืบสวนจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็สืบสวนภาคเนี่ยเร่งรัดติดตามมาโดยตลอดนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่าทางผู้ก่อเหตุได้หลบหนีนะครับก็ได้พยายามติดตามแล้วก็กดดันมาตลอดจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ก็ทราบเปาะแสว่าหลบหนีไปทางภาคตะวันออกนะครับก็ได้ส่งชุดลงไปในพื้นที่นะครับทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นก็พยายามที่จะเข้ามอบตัวที่โรงพักพานทองนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เขาหลบหนีนะครับเราก็ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนช่วยในการหลบหนีนะครับทั้งหมดเนี่ย5รายนะครับก็มีการยึดรถไว้ที่จอดไว้ด้านข้างนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการโดยไม่เลอะเว้นนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินการที่จะทำส่งไปศาลเพื่อจะฝากขังต่อไปครับผู้ก่อเหตุก็มีความประสงค์ที่จะให้การในชั้นศาลนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับอันนี้ก็เราก็ได้สอบถามนะครับเขาก็ประสงค์อย่างนั้นนะครับครับมูลเหตุเนี่ยก็เท่าที่สอบถามก็ยังไม่ได้แจ้งชัดเจนแต่ว่าเท่าที่เราจากการสืบสวนทราบว่าเป็น เรื่องส่วนตัวเป็นความบาดหมางส่วนตัวของผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ